เอาละครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลินซ่าบนเพย์บอยและท่านกำลัง enjoy กับเกม Pokemon Sun and Moon นะครับก็วันนี้มีทริคนะครับผมเล็กๆน้อยๆมาสอนกันอีกแล้วนะฮะก็เป็นทริคการเช็ค IV ของภาคนี้นะครับโดยที่เริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องมันมีเกณฑ์อยู่ว่าเราจะต้องเคลียร์เนื้อเรื่องหลักก่อนนะครับจนจบแล้วก็มาฟักไข่นะครับอย่างน้อย20ลูกนะครับเนี่ยผมก็ฟักไว้แล้วนะประมาณก็เยอะเกิน20แล้วล่ะนะครับผมจนผมได้เจ้านกฮูกตัวเมียจอลลี่แล้วเดี๋ยวผมจะบีทแจกนะฮะก็ติดตามในเพจเนาะนะครับผมก็ออกมาจากที่ฟักไข่นะครับเสร็จแล้วก็เราก็ต้องบินไปที่Battle Tree ครับ Battle Tree ที่เราเจอเลสกับกรีนนะครับตอนจบเนื้อเรื่องนะฮะโอเคทีนี้เราเดินเข้าไปข้างในนะครับเราจะเจอกับกันโวนนะครับกันโวนเขาก็จะเขาก็จะอัพ PC ให้เรานะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็จะสามารถที่จะเช็ค IV ของโปเกมอนของเราได้โดยที่ไม่ต้องไปถามใครเลยนะฮะนี่ไงฮะเราสามารถที่จะเช็คได้เลยโดยที่จะมีปุ่มจู๊ดอยู่ข้างล่างนะครับนี่ฮะเช็คได้เลยนะครับโดยที่ IV เต็มของแต่ละค่าอยู่ที่31นะครับต่ำสุดคือ0เนาะแล้วก็เนี่ยดูได้เลยว่าตัวไหนเอ๊ะอะไรเท่าไหร่โอ้โหตัวนี้เยอะนะเนี่ยHP Special Attack Defense Speed เกือบเต็มเลยนะครับเราเช็คได้ทุกตัวเลยนะเช็คได้ทุกตัวเลยนะนะครับก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์แก่หลายๆคนนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวจะไปบรีดเจ้านกสตาร์เตอร์มาแจกนะฮะติดตามในเพจเนาะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่โอกาสหน้ารักทุกคนจุ๊บๆ Jenna.